มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเผยร้อนอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะกรมอุตุพยากรณ์อากาศประจำวันที่15ธันวาคม2562พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสนะคะแต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าส่วนตอนกลางวันท้องฟ้าโปร่งและมีแดดจัดค่ะบริเวณพื้นราบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 11-19 องศาเซลเซียสค่ะส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 2-11 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นและขอให้ระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะลักษณะสำคัญทางอุตุเมื่อเวลา4นาฬิกาบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงนะคะส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้จนถึง6นาฬิกาของพรุ่งนี้ภาคเหนือบริเวณพื้นราบนะคะอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 11-17 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสค่ะยอดดอยมีอากาศหนาวจัดถึงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 2-4 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพื้นราบนะคะอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 14-19 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 32-34 องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 8-11 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงถึง 1-2 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 18-20 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 33-34 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 33-35 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนของภาคอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้านะคะตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสค่ะ
ั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 32-33 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูง 1-2 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 33-34 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากไวรัลฟิสโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ